จริงเปิดคลิปนาทีเดือดค่ะนายกฟาดเพื่อไทยเงือบขาดสภาซัดมีแต่นั่งร้านแต่หัวขาดไปแล้วจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ20กรกฎาคมได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระด่วนคือพิจารณายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน11คนค่ะต่อมาทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกขึ้นชี้แจงต่อสภาประเด็นปัญหายาเสพติดว่าตนจำเป็นต้องชี้แจงเพราะมีการกล่าวพาดพิงกันเยอะพยายามจะพูดให้เรียบร้อยสุภาพทางนี้ขอบคุณความห่วงใยที่สมาชิกพูดถึงเรื่องยาเสพติดยืนยันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลนี้ที่ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนทั้งป้องกันปราบปรามและเข้าสู่การฟื้นฟูคืนคนสู่สังคมเพราะเขาคือประชาชนของเราส่วนมีการลักลอบยาเสพติดเข้ามาในช่วงนี้อาจจะดูมีจำนวนมากแต่ก็จับได้มากเช่นกันเพราะในพื้นที่เป็นรอยต่อกับแม่น้ำโขงหากใครทราบก็ขอให้แจ้งเข้ามาจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับหรือสามารถประสานในพื้นที่ได้เลยซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากสส.มีข้อมูลเยอะมากวันนี้สิ่งที่สำคัญคืออยู่ที่ทุกคนจะช่วยกันดูแลอย่างไรไม่ให้ประชาชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรการทางสังคมเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชนขอให้แจ้งเข้ามาสามารถแจ้งโดยตรงมาที่นายกก็ได้ยินดีที่จะตรวจสอบให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งด้วยพร้อมทั้งยืนยันค่ะไม่ปิดบังกับใครทั้งสิ้นพยายามทำเต็มที่ทางนี้ขอให้นึกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารบริเวณชายแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วซึ่งได้ทำมาโดยตลอดไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยอย่างที่ถูกอภิปรายถ้าไม่มีพวกเขาพวกท่านคงไม่มีโอกาสมานั่งสบายแบบนี้ขอให้นึกถึงลูกของเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่มีครอบครัวเป็นทหารก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รักก็ช่างเขาเถอะไม่ว่านายกกล่าวได้ว่ามีการเขียนกันออกมาจริงๆตนก็พยายามจะระงับอารมณ์ตัวเองเต็มที่แต่ก็ยังมีการจ้องที่จะพูดถึงเรื่องรัฐบาลใช้เวลามากเกินไปต้องการจะเล่นงานรัฐบาลเยอะๆและให้รัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบนั่นคือเทคนิคของพวกท่านผมรู้เพราะฉะนั้นตนก็จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็ระบุว่ามีอยู่หนึ่งคำที่ติดค้างอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลและเด็ดหัวคำพูดแบบนี้มันควรใช้ในสภาหรือไม่หรือใช้กับทางสื่อเท่านั้นเพราะวันนี้พวกท่านบอกว่าผมมีนั่งร้านและผมเป็นหัวซึ่งพวกท่านก็มีนั่งร้านแต่ไม่มีหัวหัวขาดไปแล้วก่อนจะนั่งลงทันทีค่ะไปชมคลิปกันค่ะวันนี้ก็ทั้งหมดพยายามทำอย่างเต็มที่นึกถึงตำรวจนึกถึงเจ้าที่กี่แสนคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งป้องกันสิ่งของผิดกฎหมายลักลอบข้ามแดนนะเขาทำครับถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอย่างที่ท่านว่าฟังเหมือนก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยผมคิดว่าท่านคิดผิดละไม่งั้นท่านไม่มีโอกาสมานั่งสบายๆกันอยู่แบบนี้หรอกเพราะมีเขานึกถึงประโยชน์เขาบ้างนึกถึงลูกเขาบ้างลูกเขาลูกใครนะท่านอาจจะมีครอบครัวเป็นทหารก็ไม่เป็นไรครับท่านไม่รักก็ช่างเขาเถอะผมไม่ว่าท่านจริงผมก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ของผมเต็มที่อยู่แล้วนะคือพูดจากันมา3วันท่านก็บอกใช้เวลามากเกินไปรัฐบาลคือท่านก็จ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะๆไงรัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบแล้วนะนี่คือเทคนิคของท่านผมรู้แต่มันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือว่าใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่นั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวหัวขาดไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะมาเปิดคลิปเด็ดค่ะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีการลุกขึ้นยืดอกรับทำปฏิวัติคนเดียวหลังจากที่บิ๊กป้อมมีการโยนกลางสภาไม่เกี่ยวยึดอำนาจจากกรณีที่ทางด้านของนายธีรชัยพันธุมาสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายกล่าวหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายป้องกันทุจริตใช้อำนาจแทรกแซงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรมศุลกากรให้พ้นจากคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไปแล้วนั้นต่อมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขอใช้สิทธิ์ชี้แจงทันทีว่าข้อกล่าวหาผู้อภิปรายทั้งหมดในเรื่องนาฬิกาไม่สามารถตอบได้เพราะไม่อาจก้าวล่วงเรื่องปปช.ได้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องปปช.ส่วนการที่ตนมีเพื่อนดีสักคนแต่คุณคงไม่เคยมีเราคบกันมาตั้งแต่ชั้นประถมลูกสาวเขาก็เหมือนลูกตนพลเอกประวิตรกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องปฏิวัติตนไม่เกี่ยวข้องก่อนที่จะรีบชี้มือไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมบอกว่า
นี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวท่ามกลางเสียงหัวเราะจากส.ส.รอบห้องประชุมพลเอกประยุทธ์ก็ยกมือเชิงสนับสนุนคำพูดของพลเอกประวิตรเช่นเดียวกันต่อมาเวลาประมาณ 21:45 น.พลเอกประยุทธ์กำลังจะเดินออกจากอาคารรัฐสภาเพื่อกลับที่พักโดยได้ตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยท่าทีที่ดูผ่อนคลายว่าตนก็อารมณ์ดีทุกวันไม่ได้โกรธใครทั้งสิ้นส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรระบุกลางสภาว่าไม่ได้เป็นคนปฏิวัติและนายกรัฐมนตรียกมือรับแทนนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนต้องรับผิดชอบผมเป็นคนทำก่อนที่จะถามกลับว่าตนทำเพราะอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็ตอบไปทุกเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดเรื่องเศรษฐกิจตนก็มีคำตอบอยู่ทุกวันก็ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับทั้งในเรื่องนาฬิกาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปช.ก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปช.นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมมีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ไปชั้นประถมนะครับเพราะนั้นเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะครับก็แล้วเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ